พื้นที่ก็ได้เห็นบรรยากาศนี้ฮะค่ะคือน้องสาวป่วยพี่ชายไปแทนอันนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยของประชาชนเพราะว่าหัวหน้าพรรคก็มีรองหัวหน้าพรรคก็มีแต่คนอื่นๆไม่รับบทบาทเลยกลับเป็นคนในตระกูลชินวัตรซึ่งตำแหน่งแห่งหนอะไรในพรรคถ้าอุ้งอิงเนี่ยยังมีตำแหน่งไงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นงานของธุรกิจในครอบครัวที่น้องสาวไม่ว่างพี่ชายไปแทนเออถ้าเกิดไปเปิดงานของธุรกิจของตระกูลเนี่ยคงไม่แปลกอ่ะแต่นี่คือพรรคการเมืองก็เท่ากับยอมรับว่านี่เป็นพรรคของตระกูลหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจึงสามารถที่จะบริหารจัดการด้วยวิธีแบบนี้ให้ใครมาแทนก็ได้แล้วจริงๆถ้าย้อนกลับไปนะสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกอ่ะที่อุ้งอิงบอกว่าไทยรักไทยที่ยิ่งใหญ่กลับมาเนี่ยนะในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกเวลาที่รัฐบาลไปทำธุรกิจไปเจรจาความเมืองที่ไหนนะหลายครั้งก็จะมีนักธุรกิจของบริษัทในครอบครัวนะไปด้วยกรณีที่ไปเจรจากับรัฐบาลพม่าเอ็กซิมแบงค์อ่ะที่เป็นที่มาของเอ็กซิมแบงค์อ่ะตอนไปเจรจาพูดคุยเป็นวงในระหว่างประเทศนะจริงๆแล้วอ่ะมีการให้บริษัทชินเอาสินค้านี่ไปโปรโมทด้วยนั่นในระบอบทักษิณน่ะพ่วงไปด้วยทุกครั้งนะคะแล้วมีการสำรองที่นั่นในกำหนดการนะมีชื่อคุณโอ๊กด้วยไปพม่าตอนโน้นน่ะมีชื่อคุณโอ๊กด้วยอยู่ในเอกสารนะแต่ภาพที่เจ้าตัวไปจริงหรือเปล่านี่อันนี้ยังไม่ได้ภาพมาแต่มีเอกสารระบุชื่อเลยนะแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นก็ให้ข้อมูลนะนี่หรือคือสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณเนี่ยแล้วตกลงการบริหารธุรกิจกับการบริหารประเทศที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในทางธุรกิจเนี่ยมันดีสำหรับใครกันแน่นะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พิจารณาเรื่องงบประมาณในฐานะกรรมธิการงบประมาณก็พิจารณาไปเยอะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นที่ท้วงติงกันเรื่องการกระจุกตัวงบประมาณทางกรรมธิการนี่ก็จะไปพิจารณาในภาพรวมเมื่อวานนี้คุณอาคมเติมพิจารณาไปเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลง Exim Bank ด้วยนะฮะกับภาคเอกชนนะเพื่อที่จะให้พัฒนาผู้ประกอบการส่งออกไปสู่ Next Normal ให้ผู้ส่งออกไทยแข่งขันได้ในเวทีโลกนะฮะแล้วไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนบางยุคนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูรายงานคดี Exim Bank มันมีที่มาที่ไปยังไงนะแล้วคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องโทษจำคุกแล้วตอนนี้ยังหนีคดีอยู่ไปติดตามในรายงานนี้ฮะเจ็บแล้วมันต้องจบแต่ผมดูรายการนี้เนี่ยเจ็บแล้วมันไม่จบเพื่อจะเป็นผู้นำที่มีความสำเร็จนั่นก็คือการที่รู้จักวางตัวที่เหมาะสมในการเจรจาก็ดีในการบริหารก็ดีไม่รู้ยังไงฮะผมก็พูดอย่างนั้นลองคุยกันดูแล้วกันประพฤติไม่ชอบอย่างชัดเจนมันก็มีอีกเรื่องนึงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าซื้อของมาแพงกว่าโดยที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมในคลับเฮาส์เป็นคนคนเดียวกันจริงหรอกหรือเพราะทักษิณตัวจริงตอนมีอำนาจรัฐระบอบทักษิณครองเมืองทำสวนทางกับที่พูดสวยหรูในคลับเฮาส์แทบจะทุกเรื่องเรื่องทุจริตเงินกู้ Exim Bank หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยก็เช่นกันในช่วงปี2546ถึง2547ทักษิณชินวัตรอาศัยความเป็นนายกรัฐมนตรีไทยสั่งการ Exim Bank ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลทหารพม่า 4,000 ล้านบาทเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของครอบครัวตัวเองโดยไปตกลงในเบื้องต้นกับนายทหารระดับสูงของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในขณะนั้น 3,000 ล้านบาทในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี46มีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างประเทศกัมพูชาลาวพม่าและไทยที่เมืองพุกามสหภาพพม่า
นายกทักษิณถึงขนาดอนุมัติให้นายพานทองแท้บุตรชายร่วมเดินทางเป็นคณะทางการด้วยพนักงานบริษัทชินเซตไลท์และบริษัท AIS กิจการของทักษิณก็ได้เข้าไปโชว์สินค้าบริเวณสถานที่จัดการประชุมด้วยทั้งที่การประชุมไม่มีความตกลงร่วมมือด้านโทรคมนาคมจากนั้นทักษิณชินวัตรให้เพิ่มวงเงินกู้สนับสนุนการพัฒนาโทรคมนาคมในชนบทของพม่า3โครงการมูลค่า24ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีบริษัทชินเซตไลท์เป็นผู้ดำเนินโครงการนายสุรเกียรติ เสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะนั้นไม่เห็นด้วยเพราะเพิ่งจะอนุมัติให้เงินกู้พม่าไป 3,000 ล้านบาทและยืนยันว่าไม่สมควรจะมีความร่วมมือด้านโทรคมนาคมเป็นการเฉพาะกับประเทศไทยเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไทยเป็นเจ้าของกิจการโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดภายในประเทศซึ่งจะนำไปสู่ข้อครหาว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องนายทักษิณลุกแก่อำนาจถึงขนาดสั่งการว่าเราให้หลักการขอไว้ 3,000 ล้านบาทเมื่อเขาขอมา 5,000 ล้านบาทก็ให้พบกันครึ่งทางให้เขา 4,000 ล้านบาทและให้นายสุรเกียรติแจ้งไปว่านายกทักษิณสั่งการว่าให้เพิ่มเป็น 4,000 ล้านบาทและจะให้การอุดหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยด้วยในที่สุด Exim Bank ต้องอนุมัติสินเชื่อ 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลทหารพม่าในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีต่ำกว่าต้นทุนในขณะนั้นรวมทั้งขยายระยะเวลาปลอดการชำระหนี้การจ่ายเงินต้นจาก2ปีเป็น5ปีซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารคนไทยทั่วไปในยุคนั้นไม่มีใครได้สิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้นั่นเป็นเหตุให้ Exim Bank ได้รับความเสียหายตามประมาณการโครงการทั้งสิ้น670ล้านบาทและกระทรวงการคลังต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี49และปี50ชดเชยความเสียหายคิดถึง16มิถุนายนปี51เป็นเงิน189ล้านบาทแม้ในภายหลังทางการทหารพม่าจะได้ชำระหนี้จนครบถ้วนเมื่อเดือนสิงหาคมปี59แต่นั่นก็ภายหลังจากการกระทำผิดสำเร็จแล้วและเป็นการชำระหนี้ในยุคหลังความจริงกระทรวงการคลังต้องเอาเงินภาษีคนไทยทั้งชาติไปชดเชยให้ Exim Bank เพราะอดีตนายกทักษิณต้องการช่วยให้กิจการของตนประกอบธุรกิจในพม่าอย่างราบรื่นได้รับประโยชน์จากการขายสินค้ารวมทั้งเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาโครงการโทรคมนาคมแก่สหภาพพม่านับเป็นบทเรียนกรณีศึกษาผลประโยชน์ชาติแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองวันที่23เมษายนปี62ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152จำคุก3ปีทักษิณชินวัตรยังหนีคดีหนีหมายจับของศาลจวบจนบัดนี้ถ้าเจ็บแล้วมันต้องจบนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็เนื้อหารายละเอียดคดีทุจริต Exim Bank นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้นายทักษิณชินวัตรก็ยังหนีคดีนี้อยู่ด้วยเพราะว่าศาลตัดสินลงโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ออกหมายจับให้จับตัวมาดำเนินคดีตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ก็ยังอยู่ในคลับเฮ้าส์นั่นแหละแต่ก็ยังมีตัวตนเนี่ยค่ะแล้วก็ยังประกาศจะกลับบ้านนะจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้กลับมาติดคุกนะฮะจะกลับเมื่อไหร่จะบอกอุ้งอิงนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่อุ้งอิงไม่ว่างก็โอ๊กไปนะพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะมาติดตามคดีต่างๆรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องคู่เดียวครับ